สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประวัติหลวงพี่กาโตะอดีตนักร้องไมค์ทองคำสู่พระชื่อดังพระกาโตะหรือพระพงศกรประพัสโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติอำเภอเฉหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ23ปีมีชื่อเล่นว่าแรมโบ้เป็นพระที่มีชื่อเสียงด้านการเทศโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2561พระกาโตะหรือแรมโบ้ที่ขณะนั้นอายุ19ปีและยังไม่ได้บวชได้ไปประกวดรายการไมค์ทองคำ7ทางช่อง Workpoint หมายเลข23แรมโบ้เล่าว่าแม่ของตนไม่สบายหนักต้องเข้ารับการรักษาตลอดชีวิตเพราะต้องใช้ยาเม็ดละ700บาทต่อวันทุกวันตลอดชีวิตความฝันของตนอย่างเดียวคือต้องการให้แม่หายให้เห็นตนในวันที่ตนรับปริญญาและได้มีความสุขร่วมกับแม่ต่อมาแรมโบ้ได้บวชเมื่อปี2560ตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ซึ่งก่อนหน้านี้แรมโบ้ได้โควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่ตัดสินใจไม่เรียนต่อและออกมาดูแลแม่เองช่วงที่ผ่านมาพระแรมโบ้หรือหลวงพี่กาโตะมีเสียงจากการทำคลิปเทศนาใน TikTok โดยลีลาการเทศที่ถูกใจวัยรุ่นแฝงความฮาคำคมและมีเครื่องดื่มยี่ห้อดังตั้งอยู่ด้วยทุกคลิปและหลายคนจึงเรียกว่าหลวงพี่กาโตะและก่อนหน้านี้ก็มีการเทศนาสอนวัยรุ่นเกี่ยวกับการเมืองจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงด้วยประเด็นที่ม็อบราษฎรออกมาชู3นิ้วระบุว่าวัยรุ่นสมัยนี้ทำอาตมาปวดหัวมากเที่ยวไปชู3นิ้วกันพูดในนามพระเลยนะเด็กวัยรุ่นบ้านเรานี่ดีหน่อยเนิงโดยเฉพาะชาวใต้นี่ไม่เท่าไหร่แต่ที่อื่นนี่น่าสงสารมากเที่ยวประชุม3นิ้วกันบางคนหุงข้าวยังไม่เป็นจะไปปฏิรูปประเทศแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหน้าที่เราคือเรื่องเรียนและจริงๆแล้ว3นิ้วที่พวกเธอชูน่ะผิดทั้งนั้นการชู3นิ้วที่ถูกต้องคือ1ชาติ2ศาสนา3พระมหากษัตริย์ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ